ครับบรรยากาศการรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักนะครับโดยมีพรรคการเมืองพรรคใหญ่นะครับส่งผู้สมัครลงครบทั้ง10เขตครับซึ่งขณะนี้นะครับมีผู้สมัครรวมแล้วกว่า110คนครับการรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตทั้ง10เขตที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นไปอย่างคึกคักนะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ละพรรคส่งผู้สมัครมาลงทะเบียนนะครับโดยเฉพาะพรรคใหญ่ครับที่ส่งลงครบทุกเขตทำให้เช้านี้มีผู้เดินทางมาลงทะเบียนแล้วไม่ต่ำกว่า110คนครับแต่ที่น่าสนใจนะครับวันแรกของการรับสมัครคือหลายพรรคมีแกนนำเดินทางมาให้กำลังใจครับเช่นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้นะครับได้ลงพื้นที่มาส่งผู้สมัครด้วยตัวเองพร้อมย้ำว่าคาดหวังทุกเขตของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะเขตที่1นะครับที่เคยแพ้ไป700คะแนนครับส่วนนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะครับอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองก็คาดหวังว่าจะแลนด์สไลด์ทั้งจังหวัดครับเพราะจังหวัดเชียงใหม่คือฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดและเชื่อว่าจะสามารถป้องกันฐานเสียงของตัวเองได้ครับเพราะมีการปรับกลยุทธ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่นะครับกล่าวว่าการรับสมัครวันแรกนี้นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้สมัครปฏิบัติตามกฎที่ตั้งไว้นะครับแต่ว่ามีบางเขตครับที่เอกสารไม่ครบก็ต้องเลื่อนลำดับไปก่อนครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าจะมีผู้เดินทางมาสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเพิ่มเติมอาจจะถึง200คนซึ่งมีเวลาถึง16:30 นครับผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งมาถึงก่อนเวลา8:30 นถ้ามาพร้อมกันเนี่ยมาก่อน8:30 นถือว่ามาพร้อมกันถ้าตกลงกันไม่ได้ในการจะยื่นลำดับในการขอหมายเลขในการหาเสียงเลือกตั้งเราก็จะมีการจับสลาก2ครั้งด้วยกันนะครับขณะที่บรรยากาศสีสันกองเชียร์ในวันนี้นะครับเต็มไปด้วยความคึกคักของมวลชนที่เข้ามาร่วมให้กำลังใจในด้านหน้าของห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เชียงใหม่นะครับเพื่อรอต้อนรับผู้สมัครหลังจากได้รับเบอร์เป็นที่เรียบร้อยครับมีการส่งเสียงเชียร์พรรคการเมืองที่เป็นที่ตนเองชอบเป็นระยะครับแต่ไม่มีการกระทบกระทั่งกันของกองเชียร์หลายๆฝ่ายโดยสถานการณ์ภาพรวมแล้วนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับครับสำหรับผู้สมัครเองพอได้รับเบอร์แล้วนะครับก็รีบลงพื้นที่หาเสียงโดยทันทีครับโดยทางกกต.จังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้เน้นย้ำให้ทุกพรรคการเมืองปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดครับ